ื้องต้นเนี่ยวันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่มีคนเลยบรรยากาศเงียบมากๆนะครับแล้วก็คอนเซปต์การถ่ายในวันนี้เนี่ยน่าจะขี่ไปเรื่อยนะเจออะไรสวยๆก็จะถ่ายมาให้ชมกันนะครับโดยมือถือที่ผมจะใช้กันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้า Xiaomi Mi 11 Ultra นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือสุดฮอตนะที่ในบ้านเราเนี่ยวางขายเนี่ยหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของกล้องเนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์ที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะ 1/1.2 เลยแล้วก็การถ่ายวิดีโอเรื่องของการสั่นนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ไม้กิมบอลนะขอแค่ไม้เซลฟี่ธรรมดานะครับแล้วก็ปั่นจักรยานอยู่นะครับอ่ะการสั่นนิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจออะไรสวยๆผมจะถ่ายไปให้ชมกันนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยตอนนี้น่าจะปั่นมั่วๆไปก่อนนะเรามาสักการะนะครับมหาเทวาลัยพระพิฆเนศกันก่อนดีกว่านะครับที่ปั่นจักรยานเพิ่มเติมกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูวิวอื่นๆเพิ่มเติมกันดีกว่าครับไปโอเคจะถือว่าปั่นจักรยานไปเรื่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนผมจะเห็นเป็นดอกอะไรนะผมไม่รู้นะสวยดีครับเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปไปฝากดีกว่าตรงนี้สวยดีโอเคเดี๋ยวลองดูสักรูปหนึ่งไปจุดนี้ทางปั่นจักรยานที่นี่นะมีเรียกว่ามีตามตอกซอกซอยเนี่ยให้ปั่นเพียบเลยแล้วก็มุมสวยๆแบบนี้เนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องวิดีโอถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยขี่ปั่นแบบผมเนี่ยชิวๆเลยแต่สังเกตได้ว่าการสั่นของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับทิปแอนด์ทริคอีกอย่างหนึ่งนะในการถ่ายวิดีโอให้ได้มุมมองประมาณนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับกว้างด้วยแถมการสั่นนิ่งด้วยนะครับวิวสวยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวปั่นไปดูด้วยก่อนนะเนี่ยวันนี้น่าจะปั่นกันร่วม10กิโลได้นะครับตอนนี้สวยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้สวยมากเลยครับก็จะเห็นตัวของถนนนะเป็นแบบว่าเส้นนำสายตาเดี๋ยวจะลองถ่ายโดยใช้เป็นเลนส์ซูมแบบ 5x ดูนะฮะโดยผมจะซูมไปที่เจ้าจักรยานคันนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดถ่ายภาพดูว่าภาพออกมาจะประมาณไหนนะครับอากาศค่อนข้างดีนะฟ้าก็จะครึ้มๆนิดนึงนะครับเหมือนฝนจะตกนะโอ้ยโอ้ยจระเข้ครับผมไม่เจอจระเข้นะตัวเบลเลอร์เลยดีนะครับครับอุ้ยตัวใหญ่ตอนนี้ผมแวะมาที่บริเวณหลังวัดบางกอบัวนะครับจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะจริงๆตรงนี้สวยมากเลยนะครับเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่านะเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพนะไปหลายๆมุมไปให้ชมกันนะครับซูมค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วก็เรื่องของการสั่นเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับ
คครับน่าจะประมาณนี้นะสำหรับการปั่นจักรยาน Vlog นะถ่ายภาพถ่ายวิวถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้อง Xiaomi Mi 11 Ultra นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องมือถือที่ performance เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูตอนนี้ขี่ Vlog ปั่นจักรยานวิดีโอนิ่งคลิปเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็อากาศดีครับได้มาออกกำลังกายแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปปั่นกันต่อโอ้โห